ข่าวรายงานบรรยากาศเทศกาลงานดนตรีเมืองพัทยาพัทยามิวสิกเฟสติวัล2024ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันออกมาเดินเที่ยวพักผ่อนจับจ่ายซื้อของกินกันเป็นจำนวนมากซึ่งครั้งนี้ได้มีร้านอาหารเด็ดๆเข้าร่วมขายอาหารภายในงานมากกว่า500ร้านค้าตลอดแนวชายหาดพัทยาตั้งแต่บริเวณโค้งโรงแรมดุสิตธานียาวไปจนถึงบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาได้เป็นอย่างดีซึ่งงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาหรือพัทยามิวสิกเฟสติวัล2024นั้นกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ของเดือนมีนาคมตลอดเดือนโดยในสัปดาห์แรกจัดขึ้นในวันที่8และ9มีนาคมที่ผ่านมาทั้งหมด3เวทีส่วนสัปดาห์ที่2จะจัดขึ้นในวันที่15และ16มีนาคมที่บริเวณชายหาดจอมเทียน1เวทีสัปดาห์ที่3จัดในวันที่22และ23มีนาคม1เวทีที่สวนสาธารณะลานโพนาเกลือและสัปดาห์ที่4ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่29และ30มีนาคมจำนวน1เวทีที่บริเวณชายหาดพัทยาและในวันที่30มีนาคมจัดอีก1เวทีที่เกาะล้านสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy